ที่ภูมินวัตชีวิตลำเคนอยู่บ้านเอื้ออาทรชีวิตลำเคนเงินแทบไม่เหลือติดตัวบ้านเอื้ออาทรที่ภูมินวัตอดีตรักแอนนี่บรูคผอมซุกแทบไม่เหลือเขาดาราดังเปิดภาพวันวานทีภูมินวัตรวมผลงานละครอดีตนักแสดงในแบบและผู้จัดซีรีส์เดอะเซฟประกบแอนนี่บรูคจนเกิดข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ล่าสุดไม่สบายหนักร่างกายเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้สำหรับผลงานทีภูมินวัตบุรุษประดิษฐ์เริ่มเป็นที่รู้จักจากงานโฆษณาในแบบก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงกับละครง้อแท้แซ่ฮีโร่ปี2556ทางช่อง3รับบทชัยยันซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องรวมถึงผลงานกับค่ายกันตนาทางช่อง7ในช่วงละครหลังข่าวก่อนจะผันตัวมาสู่การเป็นผู้จัดควบนักแสดงซีรีส์เดอะเซฟพร้อมดึงนักแสดงสาวลูกครึ่งแอนนี่บรูคมาร่วมงานจนมีข่าวลือความสัมพันธ์ก่อนฝ่ายชายจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีอะไรลึกซึ้งล่าสุดอัปเดตชีวิตไว้ว่าแต่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการไลฟ์บริจาครักษาจนหายดีล่าสุดเขากลับมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วแฟนๆเลยอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างและตอนนี้ทำอะไรอยู่โดยหนุ่มทีเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ร่างกายผมแข็งแรงแล้วหลังรักษามาระยะหนึ่งแรกๆก็กลับมาเล่นซีรีส์บ้างตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้ผมมาทำงานโปรดิวเซอร์เป็นซีรีส์เรื่อง Fighting Love โดยได้มานาวสรศิลป์มาร่วมงานดีใจมากครับเพราะทำงานสนุกและตอนนี้ก็มีงานหลายอย่างเข้ามาผมก็เต็มที่มากๆอยากฝากให้ทุกคนรอติดตามงานผมด้วยครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยล่าสุดทีภูมินวัตอัปเดตชีวิตว่าตอนนี้กลับมาทำงานโปรดิวเซอรี่3เรื่องและยังต้องดูแลแม่ที่ไม่สบายหนักตอนนี้ผมก็กลับมารับงานเต็มที่แล้วครับผมทำเบื้องหลัง3เรื่องแรกคือ Fighting Love มีนักแสดงคือจิมมี่ The Face มานาวสรศิลป์สมจิตจงจอมาร่วมงานมีซีรีส์วายอีกเรื่องที่กำลังถ่ายทำผมเล่นเป็นหมอแล้วเรื่องที่3ใกล้เปิดตัวอีกเรื่องชื่อว่า321เรื่องลึกลับทั้ง3เรื่องนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์หมดเลยฝากบอกหลายๆคนตอนนี้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดงานตอนนี้ผมทำทุกอย่างเลยนอกจากโปรดิวเซอร์ผมยังรับขายคอนเทนต์ให้แก่แอปดังๆอะไรที่เป็นเงินทำได้ก็รับทำหมดรับงานแสดงได้รับรีวิวสินค้าหมดเลยไม่เลือกงานไม่จนส่วนเรื่องที่คุณแม่ไม่สบายเป็นเรื่องจริงครับผมมาดูแลแม่ผมมีกำลังใจเรื่องแม่ดีผมทำงานทุกวันนี้เพื่อแม่ดูแลท่านอย่างดีป้อนข้าวป้อนน้ำทำเองหมดไม่ได้จ้างพยาบาลอะไรคือมาคิดดูตอนเด็กๆแม่ก็เลี้ยงผมมาผมทำให้แม่